พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ฉัตรทันตปริตเพื่อป้องกันยาพิษอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายพระสุตันตปิฎกฉัตรทันตชาดกพุทธกนิกายชาดกตำนานและอนุภาพการป้องกันฉัตรทันตปริตเป็นปริตที่แสดงอนุภาพแห่งสัจจะที่น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นพญาช้างฉัตรทันมาป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากสัตว์ร้ายทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องพญาช้างฉัตรทันขณะพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันภิกษุณีสาวรูปหนึ่งซึ่งเป็นธิดาของตระกูลเศรษฐีในพระนครตาวัตถีเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงออกบวชวันหนึ่งภิกษุณีรูปนั้นได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าภิกษุณีอื่นๆนางได้เห็นพระรูปโฉมของพระพุทธองค์ประทับเหนือธรรมาสน์ทรงกำลังแสดงพระธรรมเทศนาจึงคิดว่าเมื่อตนเกิดและตายต้องเที่ยวอยู่ในภพได้เคยเป็นบาทบริจาริกาของมหาบุรุษผู้นี้บ้างหรือไม่ทันใดนั้นนางก็กลับระลึกชาติได้อย่างน่าประหลาดนางพบว่าในอดีตชาติตนเคยเป็นบาทบริจาริกาเมื่อครั้งที่พระองค์เกิดเป็นพญาช้างฉัตรทันเมื่อนางระลึกได้เช่นนี้ก็เกิดปีติปราโมทย์อย่างรุนแรงจนไม่สามารถอดกลั้นความยินดีไว้ได้จึงหัวเราะออกมาแล้วคิดต่อไปอีกว่าตนเคยมีบุญคุณต่อพระพุทธองค์หรือไม่เมื่อนางระลึกไปก็ได้เห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วตนได้ทำผิดต่อพระพุทธองค์ไว้อย่างใหญ่หลวงด้วยการใช้นายพรานให้เอาลูกศรอาบยาพิษยิงพญาช้างฉัตรทันให้ตายแล้วนางภิกษุณีนั้นก็เกิดความโศกเศร้าจนไม่อาจอดกลั้นไว้ได้จึงร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาอย่างดังพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแย้มพระสวนภิกษุสงฆ์ทูลถามถึงสาเหตุพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุณีสาวผู้นี้ระลึกถึงความผิดที่เคยทำต่อพระองค์ไว้ในอดีตชาติจึงร้องไห้แล้วทรงตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอดีตชาติพระพุทธองค์เคยเป็นพญาช้างเผือกชื่อฉัตรทันมีความสูงถึง88ศอกลำตัวยาวถึง120ศอกมีงวงคล้ายกับพวงเงินยาวถึง58ศอกงาทั้งคู่วัดรอบได้15ศอกยาว30ศอกมีงามีรัศมี6สีมีนางพญาช้างพังเป็นภรรยา2นางชื่อจุลสุภัทธาและมหาสุภัทธาพญาช้างฉัตรทันนั้นเป็นเจ้าแห่งโขลงช้างจำนวน 8,000 เชือกอุปถาพระปัจเจกพุทธเจ้า500พระองค์อาศัยอยู่บริเวณสระใหญ่ชื่อฉัตรทันสระฉัตรทันนั้นมีความกว้างยาวถึง52โยชน์ตรงกลางสระลึกประมาณ12โยชน์ไม่มีสาหร่ายจอกแหนหรือเปลือกตมเลยมีสีใสเหมือนก้อนแก้วมณีมีกอบัวหลากสีเช่นกออุบลเขียวอุบลแดงอุบลขาวปทุมแดงปทุมขาวและโกมุตขึ้นอยู่ล้อมรอบดารดาษไปทั่วบริเวณเทือกเขามีป่าแตงโมฟักเหลืองฟักแฟงน้ำเต้าป่าอ้อยป่ากล้วยป่าไม้รังป่าขนุนหนังสัมมะลอป่ามะขิดป่าไผ่ไพรสนใหญ่และพันไม้ต่างๆหลากชนิดระคนปนกันอันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนั้นนอกจากนั้นสะฉัตรทันยังมีภูเขาตั้งร้อมรอบถึง7ชั้นคือ 1. ภูเขาจุลการบรรพต 2. ภูเขามหาการบรรพต 3. ภูเขาอุทกปัสสะบรรพต 4. ภูเขาจันทปัสสะบรรพต 5. ภูเขาสุริยปัสสะบรรพต6ภูเขามณีปัสสะบรรพต7ภูเขาสุวรรณปัสสะบรรพตภูเขาเหล่านี้ทอดเทือกโอบล้อมสะฉัตรทันเอาไว้เป็นชั้นๆเสมือนหนึ่งปราการธรรมชาติป้องกันไม่ให้มนุษย์ผู้ใดย่างกลายเข้ามาทำอันตรายแก่พญาช้างสัตว์และมวลสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณสะนั้นได้สำหรับภูเขาสุวรรณปัสสะบรรพต
มีความสูงถึง7โยชน์มีสีเหมือนสีทองฉายออกมาจึงทำให้สะฉัตรทันดูประหนึ่งมีแสงอาทิตย์อุทัยอ่อนๆเรืองรองส่องออกมาอยู่ตลอดเวลาส่วนภูเขาทั้ง6ลูกที่เหลือมีความสูง6โยชน์5โยชน์4โยชน์3โยชน์2โยชน์และ1โยชน์ลดหลั่นกันลงไปตามลำดับที่ริมสะฉัตรทันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในที่ราบแจ้งวัดรอบลำต้นได้5โยชน์สูง7โยชน์แผ่กิ่งก้านสาขาไปในทิศทั้ง4ยืนต้นตระงานโดดเด่นรับลมเย็นที่พัดมาจากสะฉัตรทันอีกด้านหนึ่งของสะฉัตรทันที่เทือกเขาสุวรรณปัสสบันพศมีถ้ำทองชื่อว่ากาญจนภูหาใหญ่ประมาณ12โยชน์เป็นที่พักของพญาช้างฉัตรทันและช้างบริวารในฤดูร้อนพญาช้างจะออกมายืนรับลมเย็นจากผิวน้ำอยู่ระหว่างย่านไทรใกล้โคนต้นไทรใหญ่เป็นประจำวันหนึ่งในฤดูร้อนเป็นฤดูที่ไม้รังออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วพญาช้างป่าฉัตรทันนึกอยากเล่นสนุกสนานที่ป่าดงรังจึงนำภรรยาทั้งสองและบริวารไปยังป่ารังนั้นเอากระพองกระแทกต้นรังต้นหนึ่งซึ่งมีดอกบานสะพรั่งเพราะแรงกระแทกทำให้ใบรังแห้งติดกับกิ่งแห้งซึ่งมีมดแดงมดดำเกาะอยู่ปลิวตกไปถูกตัวนางจุลสุภัทธาซึ่งยืนอยู่เหนือลมส่วนกลีบดอกไม้และเกสรดอกไม้สดได้ปลิวไปถูกตัวนางมหาสุภัทธาซึ่งยืนอยู่ใต้ลมนางจุลสุภัทธาเห็นเช่นนั้นก็เกิดริษยาเคืองแค้นพระยาช้างฉัตรทันผู้สามีว่าลำเอียงกรั่นแกล้งตนโปรยปลายเกสรดอกไม้และใบสดๆให้ตกบนร่างภรรยาที่ตนรักใคร่โปรดปรานส่วนเรือนร่างของเราสิกับให้ใบไม้แห้งติดกับกิ่งแห้งๆทั้งมดแดงมดดำก็หล่นมาที่ตัวเราเอาเถอะสักวันหนึ่งเราจะตอบแทนให้สาแก่ใจแล้วจองเวรพญาช้างโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกคันอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งพญาช้างพาโขงช้างบริวารลงอาบน้ำในสะฉัตรทันช้างหนุ่มสองเชือกเอางวงกำหญ้ามาขัดสีกายให้พญาช้างแล้วก็ขัดสีกายให้นางพญาช้างทั้งสองรั้นนางช้างทั้งสองขึ้นมาแล้วก็พากันไปยืนเคียงข้างพระมหาสัตว์จากนั้นช้างทั้งหมดจึงลงสระเล่นน้ำและนำดอกไม้นานาชนิดจากสระขึ้นมาประดับตกแต่งพระมหาสัตว์ด้วยความเคารพรักเหมือนการประดับสถูปเงินต่อจากนั้นจึงประดับนางพระยาช้างพังวันหนึ่งช้างเชือกหนึ่งเที่ยวไปในสระได้ดอกประทุมใหญ่มีกลีบ7ชั้นจึงนำมาให้พระมหาสัตว์พระยาช้างฉัตรทันเอางวงรับดอกประทุมมาโปรยเกสรลงที่กระพรองของตนแล้วส่งให้นางช้างพังมหาสุภัทธานางจุลสุภัทธาเห็นดังนั้นจึงคิดน้อยใจว่าพระยาช้างนี้ให้ดอกประทุมใหญ่มีกลีบ7ชั้นแก่ภรรยาที่ตนรักที่โปรดปรานแต่ตัวเดียวส่วนเราไม่ให้จึงคิดแค้นผูกเวรพญาช้างโพธิสัตว์อีกเป็นครั้งที่สองอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพญาช้างฉัตรทันได้นำเอาผลไม้มีรสอร่อยและเงาบัวเปลือกมันผสมน้ำผึ้งไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า500พระองค์นางจุลสุภัทธาก็ถวายผลไม้ต่างๆที่ตนได้มาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเช่นกันแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อตายจากชาตินี้แล้วขอให้เกิดเป็นราชธิดาในตระกูลมัทราชมีนามว่าสุภัทธาราชกัญญาครั้นเจริญวัยแล้วขอให้ได้เป็นอัครมเหสีเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระเจ้าพาราณสีจนสามารถทำอะไรได้ตามชอบใจและมีโอกาสจะทูลขอให้ทรงใช้นายพรานคนหนึ่งมายิงช้างเผือกนี้ให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วนำงาทั้งคู่อันเปล่งปลั่งด้วยรัศมี6สีมาให้เรานับแต่วันที่ตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นมานางช้างจุลสุภัทธาก็ไม่ยอมกินน้ำกินหญ้า
จนร่างกายผายผอมลงไม่นานนักก็ล้มตายไปบังเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระราชาในแคว้นมัทลัตมีพระนามว่าสุภัทราราชกัญญาตามความปรารถนาครั้นเจริญวัยแล้วชนกชนนีนำไปถวายแด่พระเจ้าพารณสีนางเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระเจ้าพารณสีจนได้เป็นประมุขแห่งนางสนม 16,000 นางพระนางมียานระลึกอดีตชาติได้จึงดำริว่าความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วคราวนี้เราจะให้พรานไปเอางาทั้งคู่ของพญาช้างนั้นมาแล้วพระนางก็แซงเอาน้ำมันทาพระวรกายนุ่งห่มผ้าเก่าๆดูเศร้าหมองแซงทำเป็นไข้นอนสมอยู่แต่บนเตียงในห้องบรรทมพระเจ้าพาราณสีเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนพระแท่นทรงลูบคลำปลอบโยนแล้วตรัสว่าเหไรจึงดูเศร้าโศกสู้ผอมไปเหมือนดอกไม้ถูกขยี้เช่นนี้พระนางกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหม่อมฉันแพ้พระคันเป็นเหตุให้หม่อมฉันฝันเห็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายแต่เมื่อหม่อมฉันไม่ได้สิ่งนั้นคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าสมบัติของมนุษย์ในโลกนี้และในสวนนันทวันเป็นของเราทั้งสิ้นเราให้ได้ทั้งนั้นพระราชเทวีกราบทูลว่าทูลกระหม่อมความแพ้ท้องของหม่อมฉันแก้ได้ยากในเวลานี้หม่อมฉันจะยังไม่ทูลให้ทรงทราบก่อนขอทูลกระหม่อมได้โปรดให้พรานทั้งหมดบรรดามีในพระราชอาณาจักรมาประชุมกันเถิดหม่อมฉันจะทูลเหตุที่แพ้พระกันของหม่อมฉันให้ทรงทราบท่ามกลางพรานป่าเหล่านั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีได้ตรัสให้หมู่อมาตย์ประกาศให้พรานป่าทั้งหมดในพระราชอาณาจักรมาประชุมกันเมื่อพรานป่าทั้งหมดจำนวนถึง 60,000 คนมาประชุมกันแล้วพระราชาตรัสกับพระเทวีว่าพรานป่าเหล่านี้ล้วนแต่มีฝีมือเป็นคนแกล้วกล้าชำนาญป่าทั้งสิ้นรู้จักเนื้อทุกชนิดยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อเราพระเทวีตรัสกับพวกนายพรานว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของนายพรานเราฝันเห็นพญาช้างเผือกมีงามีรัศมี6สีเราต้องการงาช้างคู่นั้นเมื่อไม่ได้ชีวิตก็เห็นจะหาไม่พวกบุตรพรานป่าได้ฟังเช่นนั้นก็พากันกราบทูลว่าตั้งแต่ชั่วพ่อชั่วปู่ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ยังไม่เคยทราบว่ามีใครเคยเห็นทั้งยังไม่เคยได้ยินว่ามีพญาช้างเผือกที่มีงามีรัศมี6สีอยู่ที่ใดพระองค์ทรงฝันเห็นพญาช้างเผือกนั้นอยู่ทิศใดขณะที่พวกพรานกำลังถามกันอยู่นั้นพระนางสุภัทราราชเทวีได้ทรงพินิจดูพรานป่าทั้งหมดในจำนวนนั้นทรงเห็นพรานป่าคนหนึ่งชื่อโสนุตระมีรูปร่างแปลกพิกลกว่าพรานทุกคนรูปร่างสันดานชั่วปรากฏเห็นชัดเจนคือมีเท้าใหญ่กลางแบะลำแข้งโปขอดเป็นปมเหมือนห่อข้าวเข่าโตซี่โครงใหญ่หนวดดกคราวแดงในตาโปนเหลือกเหลืองทั้งเคยเป็นคู่เวรกันมากับพญาช้างฉับทันตั้งแต่อดีตชาติจึงทรงดำริว่าผู้นี้จะสามารถทำตามคำของเราได้แล้วกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตพานายพรานโสนุตระขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่7ทรงเปิดหน้าต่างทางด้านทิศอุดรออกแล้วชี้นิ้วพระหัตถ์ตรงไปยังป่าหิมพานต์ด้านทิศเหนือพรางตัดว่าจากพระนครนี้ตรงไปทางทิศเหนือข้ามภูเขาสูง7ลูกเขาลูกสูงที่สุดชื่อสุวรรณปัสสีคีรีมีพันไม้ผลิดอกบานสะพรั่งมีฝูงกินนอนเที่ยวสัญจรไปมาไม่ขาดท่านจงขึ้นภูเขาอันเป็นแหล่งที่อยู่หมู่กินนอนนั้นแล้วมองลงตามเชิงเขาจะเห็นต้นไทรใหญ่มีสีเหมือนปุยเมฆมีย่านไทร 8,000 ห้อยย้อยพญาเสวตกุญชร
ตัวนี้อาศัยอยู่ใต้ต้นไทรนั้นยากที่ใครอื่นจะจับได้มีช้างประมาณ 8,000 เชือกซึ่งมีงาเท่างอนไถวิ่งไล่เร็วปานลมพากันแวดล้อมรักษาพญาเสวตกุญชรนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นแผดเสียงร้องบรรลือหน้าหวาดกลัวโกรธแม้แต่ลมที่พัดถูกตัวพญาช้างฉัตรทันผู้เป็นเจ้านายถ้าเห็นมนุษย์ณที่นั้นเป็นต้องขยี้เสียให้ละเอียดแม้แต่ธุลีก็ไม่ให้ถูกต้องพญาช้างได้การที่พระเทวีสามารถตรัสบอกนายพานได้อย่างละเอียดทั่วทุกอย่างเหมือนตาเห็นเช่นนั้นเพราะทรงระลึกชาติได้นายพรานโสนุตระฟังเช่นนั้นแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจับใจจึงกราบทูลว่าพระราชเทวีเครื่องอาภรณ์ในราชตระกูลมากมายล้วนแล้วแต่ทำด้วยเงินแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์เหตุไรพระองค์จึงทรงประสงค์เอางาช้างมาทำเป็นเครื่องประดับเล่าพระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ข้าพญาช้างหรือประสงค์จะให้พญาช้างข้าพวกเชื้อสายนายพรานตายหมดสิ้นพระนางเทวีตรัสปลอบโยนพรานป่าว่านายพรานเรามีทั้งความเครียดแค้นอิจฉาริษยาทั้งความน้อยเนื้อต่ำใจพอนึกถึงความหลังขึ้นมาทีไรก็ตรอมใจมิอาจอดกลั้นไว้ได้ขอท่านจงทำความประสงค์ของเราให้สำเร็จด้วยเถิดเมื่อนำงามาได้แล้วเราจะให้บ้านสวยแก่ท่าน5ตำบลซึ่งมีรายได้ปีละ 500,000 พรานเอ๋ยในชาติก่อนเรานั้นได้ถวายทานแก่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้เรามีความสามารถที่จะฆ่าพญาช้างสัตทันเชือกนี้และตัดเอางาทั้งคู่มาให้ได้ใช่ว่าเราจะฝันเห็นก็หาไม่ได้และสิ่งที่เราปรารถนาไว้แต่อดีตชาติต้องสำเร็จแน่เจ้าไปเถิดอย่าได้กลัวไปเลยพรานป่าฟังเช่นนั้นแล้วกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอได้โปรดบอกที่อยู่ของพญาช้างฉัตรทันนั้นอย่างละเอียดเถิดโปรดบอกที่ยืนที่เดินที่ลงอาบและพญาช้างนั้นอาบน้ำอย่างไรทำอย่างไรข้าพระองค์จึงจะรู้ความเป็นไปของพญาช้างอย่างละเอียดได้พระนางสุภัตตารู้ความเป็นไปของพญาช้างนั้นทุกอย่างเพราะทรงระลึกอดีตชาติได้จึงตรัสบอกแก่นายพรานว่าที่อยู่ของพญาช้างนั้นอยู่ใกล้สระใหญ่อันน่ารื่นรมชื่อว่าฉัตรทันเช่นเดียวกับชื่อของพญาช้างมีท่าราบเรียบทั้งน้ำก็เต็มเปี่ยมใสเย็นสะพรั่งไปด้วยพันดอกไม้น้ำนานาชนิดมีหมู่พระมรมาครึงเคล้าพญาช้างลงอาบน้ำในสระนี้แหละพญาช้างชำระศีรษะแล้วจึงประดับด้วยดอกอุบลมีร่างเผือกผ่องขาวราวกับดอกบุญทริกให้ภรรยาชื่อว่าสัพพัทธาเดินนำหน้าไปยังที่อยู่ของตนด้วยความร่าเริงนายพรานรับว่าสามารถทำตามพระประสงค์ของพระนางได้พระเทวีทรงยินดีเป็นอย่างมากประทานทรัพย์พันกหาปณะแก่นายพรานพร้อมรับสั่งให้กลับไปเรือนก่อนกำหนดให้ออกเดินทางอีก7วันข้างหน้าครั้นส่งนายพรานแล้วพระนางรับสั่งให้ช่างเหล็กตีมีดพับขวานจอบสิวค้อนมีดตัดพุ่มไม้เกี่ยวหญ้ามีดดาบท่อนเหล็กแหลมเลื่อยหลักเหล็กและเหล็กสามง่ามให้ช่างหนังจัดทำกระสอบหนังสำหรับใส่เครื่องมือทำเชือกหนังสายรัดถุงมือรองเท้าและร่มหนังช่างทั้งสองก็รีบทำของทั้งหมดนำมาถวายพระเทวีพระนางทรงตรัสเตรียมเสบียงทางให้นายพรานโสนุตระบรรจุอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่ไม้สีไฟจนถึงอาหารใส่ลงในกระสอบหนังฝ่ายนายพรานโสนุตระนั้นพอถึงวันที่7ก็มาเฝ้าตามกำหนดพระนางเทวีรับสั่งให้นายพรานลองยกกระสอบเครื่องอุปกรณ์ดูก่อนนายพรานโสนุตระนั้นเป็นคนมีกำลังมากเท่าช้าง7เชือกจึงสามารถยกกระสอบขึ้นได้พระนางสุภัทธาได้ประทานสิ่งของต่างๆแก่พวกลูกๆของนายพรานแล้วส่งนายพรานไปนายพรานโสนุตระนั้น
ได้ออกจากพระนครโดยมีผู้ตามไปส่งเป็นจำนวนมากผ่านหมู่บ้านและชนบทตามลำดับจนสุดแดนพระราชอาณาเขตจึงให้ชาวชนบทกลับแล้วเดินทางเข้าป่าไปกับชาวบ้านชายแดนจนเลยถิ่นที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้จึงให้ชาวบ้านชายแดนทั้งหมดกลับแล้วเดินทางเข้าป่ากว้างคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวนายพรานเดินป่าสิ้นระยะทาง30โยชน์ผ่านป่าใหญ่18แห่งตามลำดับคือผ่านป่าหญ้าแพรกป่าเหลาป่าหญ้าป่าแขมป่าไม้มีแก่นป่าไม้มีเปลือกป่าใหญ่อีก6แห่งป่าพุ่มหนามป่าหวายป่าไม้นานาพันธุ์ป่าไม้อ้อป่าดงทึบแม้แต่งูก็เลื้อยไปได้ยากป่าแขมป่าไม้สามัญป่าไผ่ป่าที่มีโคลนตมป่าที่มีน้ำล้วนป่าที่มีภูเขาล้วนครั้นเข้าไปถึงป่าเหล่านั้นแล้วก็เอาเขียวเกี่ยวหญ้าแพรกเอามีดตัดพุ่มไม้ไผ่ฟันป่าแขมเอาขวานโค่นต้นไม้ใช้สิวใหญ่เจาะทำทางเดินถึงป่าไผ่ก็ทำบันไดพาดขึ้นไปตัดไม้ไผ่ให้ตกบนพุ่มไผ่อื่นแล้วเดินไปบนยอดพุ่มไม้ไผ่ถึงที่มีเปลือกตมร้วนก็ทอดแผ่นไม้เรียบเดินไปตามนั้นแล้วทอดแผ่นอื่นต่อไปอีกยกแผ่นนี้ขึ้นทอดบนแผ่นอื่นต่อไปข้างหน้าอีกจนข้ามป่าที่มีเปลือกตมไปได้ถึงป่าที่มีน้ำล้วนก็ต่อเรือโกนข้ามไปยืนอยู่ที่เชิงเขาจากนั้นนายพรานจึงเอาเชือกผูกเหล็กสามง่ามว่างขึ้นไปให้ติดอยู่ที่ภูเขาโหนขึ้นไปตามเชือกหนังจนยืนอยู่บนภูเขาได้อย่างทมัดทะแมงคล่องแคล่วแล้วหย่อนเชือกหนังลงไปยึดเชือกหนังลงมาผูกที่หลักข้างล่างแล้วไต่ขึ้นไปตามเชือกเอาท่อนโลหะซึ่งมีปลายแหลมดุดเพชรเจาะภูเขาแล้วตอกเหล็กเสร็จแล้วยืนอยู่ที่เหล็กนั้นกระตุกเหล็กสามง่ามออกคว้างไปติดอยู่ข้างบนอีกยืนอยู่บนนั้นแล้วหย่อนเชือกหนังลงไปผูกไว้ที่หลักข้างล่างไต่ขึ้นไปตามเชือกมือซ้ายถือเชือกมือขวาถือค้อนแก้เชือกแล้วถอนหลักขึ้นต่อไปอีกโดยทำนองนี้ขึ้นไปถึงยอดเขาเมื่อจะลงด้านโน้นก็ตอกเหล็กลงที่ยอดเขาลูกแรกเอาเชือกผูกกระสอบหนังพันเข้าที่หลักแล้วตนเองนั่งภายในกระสอบโรยเชือกลงคล้ายแมงมุมชักใหญ่โดยทำนองนี้จนถึงภูเขาที่ชื่อว่าสุวรรณปัสสคิรีอันสูงตระหง่านพรานป่าขึ้นไปบนยอดภูเขาจนถึงที่อยู่ของกินนอนนับแต่วันที่นายพรานออกจากเมืองมาใช้เวลาเดินทาง7ปี7เดือน7วันกว่าจะมาถึงสัจฉันเทือกเขาสุวรรณปัสสคิรีอันเป็นที่อยู่ของพญาช้างโพธิสัตว์นายพรานโสนุตระไต่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสุวรรณปัสสคิรีแล้วมองลงมายังเชิงเข้าเบื้องล่างได้เห็นต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมเขียวเหมือนปุยเมฆอยู่ที่ริมสระใหญ่เบื้องล่างตามที่พระเทวีตรัสบอกทุกประการทันใดนั้นเองพญาช้างเผือกงางามรัศมีมีหกสีก็ปรากฏกายให้เห็นพร้อมด้วยโขงช้างประมาณ 8,000 เชือกซึ่งมีงางอนเหมือนงอนไถฝีเท้าเร็วปานลมพัดยืนระวังรักษาพญาช้างเผือกอยู่ณบริเวณโคนต้นไทรใหญ่ถัดนั้นไปไม่ไกลนักเขาได้เห็นสระฉัตรทันอันกว้างใหญ่น่ารื่นรมเป็นที่พญาช้างกับบริวารลงอาบทั้งน้ำก็เต็มเปี่ยมมีท่าราบเรียบขึ้นลงสะดวกมีพันดอกไม้น้ำหลากชนิดบานสะพรั่งฝูงผู้พึ่งบินเวียนว่อนเคล้าเกสรดอกไม้นายพรานเฝ้าสังเกตดูสถานที่พระยาช้างเที่ยวสัญจรไปมาที่พระยาช้างลงอาบน้ำและสถานที่พระยาช้างยืนพักผ่อนพิจารณาแล้วก็ตกลงใจว่าจะต้องขุดหลุมตรงที่พญาช้างยืนเพื่อหลบซ่อนตัวยิงพญาช้างให้ตายก่อนจึงจะตัดเอางาได้แล้วนายพรานได้เข้าป่าตัดต้นไม้เพื่อทำเสาประเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมสับเมื่อโขงช้างลงอาบน้ำกันหมดแล้วจึงเอาจอบใหญ่ขุดหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงที่พญาช้างยืนประจำ
ปักเสาใส่คือเอากระดานเลียบปูปิดทำเป็นพื้นเจาะรูไว้เป็นช่องขนาดคอลอดได้โรยฝุ่นเกลี่ยขยะมูลฝอยกลบด้านบนไว้ให้เหมือนเดิมแล้วเจาะรูเป็นช่องแล้วเจาะรูเป็นช่องไว้อีกด้านหนึ่งสำหรับเป็นที่เข้าออกของตนพอใกล้รุ่งนายพรานจึงคลุมศีรษะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถือธนูและลูกศรอาบยาพิษลงไปยืนแอบอยู่ในหลุมรุ่งขึ้นวันนั้นเองพญาช้างนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นมายืนอยู่ที่ลานกว้างใหญ่ใต้โคนต้นไทรเช่นเดิมโดยไม่รู้ว่าอันตรายกำลังมาเยือนน้ำที่ติดตัวพญาช้างไหลหยดลงทางสะดือตกถูกตัวนายพรานทางรูกระดานที่เจาะไปนายพรานทราบได้ทันทีว่าพญาช้างมายืนอยู่บนหลุมแล้วจึงเอาลูกธนูอาบยาพิษสวนขึ้นไปตามรูกระดานลูกธนูเจาะเข้าทางสะดือตัดลำไส้ใหญ่และม้ามทะลุออกสันหลังของพญาช้างทันใดนั้นเองพระยาช้างก็ร้องก้องโกนจนาดด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานช้างทั้งหมดก็แตกตื่นแผดเสียงร้องอื้ออึงต่างก็พากันวิ่งทะยานปลิวไปคนละทิศตลอดภูเขาทั้งเจ็ดรูปเพื่อค้นหาศัตรูที่ทำร้ายเจ้านายทำให้หญ้าและไม้แหลกไปเป็นจุนส่วนนางช้างมหาสุภัทธาเข้าไปยืนเคียงข้างคอยปลอบใจพระยาช้างสัตทันอดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้แล้วกำหนดทิศทางที่ลูกธนูมาไตรตรองดูว่าถ้าลูกธนูมาจากข้างหน้าก็จะต้องเข้าทางหัวแล้วทะลุออกหางแต่นี่ลูกธนูเข้าทางสะดือทะลุขึ้นไปในอากาศคนที่ยิงจะต้องยืนอยู่ใต้ดินจึงคิดต่อไปว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรให้นางมหาสุภัทธาหลีกไปเสียจึงกล่าวว่าน้องรักช้างทั้ง 8,000 ต่างก็พากันวิ่งไปเพื่อค้นหาศัตรูเจ้ามัวทำอะไรอยู่นี่เล่านางช้างมหาสุภัทธาตอบว่าดิฉันคอยยืนพยาบาลปลอบใจท่านอยู่ขอท่านยกโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดแล้วกระทำประทักษิณ3รอบจบทำความเคารพพญาช้างโพธิสัตว์ผู้เป็นสามีแล้วหลีกไปพญาช้างเอาเท้ากระชุ่นพื้นดินแผ่นกระดานตรกขึ้นพญาช้างก้มมองดูจึงเห็นนายพรานโสนุตระอยู่ข้างล่างก็เกิดโทสะจิตคิดจะจับข้าเสียจึงสอดงวงลงไปจับนายพรานยกขึ้นมาวางไว้เบื้องหน้าได้เห็นผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่นายพรานใช้นุ่งห่มแม้จะได้รับความเจ็บปวดขนาดหนักเจียนขาดใจก็ยังสำนึกได้ว่าบัณฑิตมิบังควรฆ่าคนที่มีธงชัยแห่งพระอรหันต์ควรสักการะเคารพอย่างเดียวโดยแท้พระมหาสัตว์จึงกล่าวกับนายพรานว่าผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสปราศจากธรรมะคือการรู้จักข่มจิตใจไร้สัจจะเช่นท่านมิควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผู้ที่คลายกิเลสได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลมีธรรมะคือการข่มจิตใจและมีสัจจะเท่านั้นจึงควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดพระมหาสัตว์กล่าวอย่างนั้นแล้วระงับความคิดที่จะฆ่านายพรานนั้นเพราะเห็นผ้ากาสาวพัดจึงถามว่าสหายเอ๋ยท่านยิงเราทำไมท่านยิงเราเพื่อตัวเจ้าเองหรือมีใครใช้เจ้ามานายพรานกล่าวว่าพระนางสุภัทธาราชเทวีมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฝันเห็นท่านแล้วใช้ให้ข้าพระเจ้ามาพระนางตรัสบอกว่าประสงค์งาทั้งคู่ของท่านไปทำเครื่องประดับพอพระมหาสัตว์ฟังดังนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นการกระทำของนางจุรสุภัทธาสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาปางตายไว้แล้วบอกแก่นายพรานว่านายพรานใช่พระนางสุภัทธานั้นจะต้องการงาของเราก็หาไม่แต่เพราะพระนางประสงค์จะให้ท่านฆ่าเราจึงได้ส่งมาแท้จริงแล้วพระนางสุภัทธาทราบดีว่างางามของบิดาและปู่ทวดของเราที่เก็บซ่อนไว้
มีอยู่มากมายและหากต้องการทำเครื่องประดับนางก็รู้ว่าซ่อนไว้ที่ไหนแต่เพราะนางเป็นคนพาลโกรธเคืองผูกเวรต้องการจะฆ่าเราจึงส่งท่านมาท่านจงลุกขึ้นเถิดนายพรานจงหยิบเรื่อยขึ้นมาตัดงาของเราไปเถิดประเดี๋ยวเราจะตายเสียก่อนและบริวารของเราก็จะมาในไม่ช้าท่านจงกราบทูลพระนางสุภัทธาผู้ยังผูกโกรธด้วยเถิดว่าพญาช้างนั้นตายแล้วเชิญพระนางรับงาคู่นี้ไว้เถิดนายพรานโสนุตระฟังดังนั้นจึงลุกขึ้นยืนถือเลื่อยเข้ามาจะตัดงาแต่ตัดไม่ถึงเพราะพญาช้างนั้นสูงถึง88ศอกยืนเด่นคล้ายภูเขาเงินพระมหาสัตว์จึงงอเข่าย่อกายก้มศีรษะลงหมอบนายพรานจึงปีนขึ้นไปเหยียบบนกระพองพญาช้างเอาเข่ากระตุ้นเนื้อซึ่งย้อยอยู่ที่ปากยัดเข้าไปข้างในสอดเลื่อยเข้าไปภายในปากเลื่อยชักขึ้นชักลงอย่างทะมัดทะเมงแต่นายพรานก็ไม่สามารถตัดงาให้ขาดได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์อย่างมากเกินที่จะทนได้ปากเต็มไปด้วยเลือดพระมหาสัตว์บ้วนโลหิตออกจากปากสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้พลางกล่าวว่าสหายเอ๋ยท่านตัดงาไม่ขาดหรือถ้าเช่นนั้นท่านจงยกงวงของเราขึ้นเราไม่มีกำลังพอที่จะยกงวงของเราได้แล้วพระมหาสัตว์ก็เอางวงยึดเลื่อยไว้ช่วยนายพรานตัดงาทั้งสองข้างจนขาดพรางกล่าวว่าสหายเราให้งานี้แก่ท่านใช่ว่าเราจะไม่รักงาของเราทั้งเรามิได้ปรารถนาความเป็นเท้าสักกะเป็นมารหรือผมเลยแต่เพราะเรารักงาคือพระสัพพัญญุตยานมากกว่างาคู่นี้ร้อยเท่าพันเท่าขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยแห่งการได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานของเราด้วยเถิดแล้วถามพรานว่าเมื่อมาที่นี่ท่านเดินทางนานเท่าไหร่นายพรานตอบว่าข้าพเจ้าใช้เวลาเดินทาง7ปี7เดือน7วันจึงมาถึงที่นี่พระมหาสัตว์กล่าวว่าด้วยอานุภาพแห่งงาคู่นี้ท่านจะเดินทางถึงพระนครภายใน7วันเท่านั้นเมื่อจะกระทำการคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่นายพรานพญาช้างจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าเราถูกยิงด้วยลูกธนูแล้วแม้จะได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสก็ไม่คิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถ้าคำกล่าวของเราผู้เป็นพญาช้างนี้เป็นความจริงขอเราสัตว์ร้ายในไพรสนอย่าได้มากร่ำกรายนายพรานนี้เลยครั้นพระมหาสัตว์ผูกพระปริตให้นายพรานและส่งนายพรานไปแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นเองโดยที่พวกช้างและนางช้างมหาสุภัทธายังมาไม่ถึงส่วนช้างบริวารเมื่อไม่เห็นศัตรูก็พากันกลับมาเห็นพระมหาสัตว์สิ้นใจตายแล้วต่างก็ร่ำไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจจึงพากันไปยังที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าท่านผู้เจริญทายกผู้ถวายปัจจัยของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายถูกยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษตายเสียแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายไปดูซากของทายกนั้นเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง500องค์ได้มาที่ลานใหญ่ช้างเหล่านั้นต่างพากันร่ำให้คร่ำครวญอยู่ช้างหนุ่ม2เชือกช่วยกันเอางาเสยยกร่างพญาช้างให้จบพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสวดสาธยายธรรมตลอดคืนยันรุ่งครั้นแล้วเหล่าช้างทั้งหลายได้เชิญนางมหาสุภัทธาขึ้นเป็นหัวหน้าโขลงแห่มายังสถานที่อยู่ของตนส่วนนายพรานนำงาพญาชัดทันมายังไม่ทันถึงวันที่7ก็ถึงพระนครได้ส่งข่าวล่วงหน้าไปกราบทูลพระเทวีว่าจะนำงาของพระยาช้างฉัตรทันมาถวายพระนางกราบทูลให้พระราชาทรงทราบให้ประดับตกแต่งพระนครดุจเทพนครต้อนรับการกลับมาของนายพรานโสนุตระนายพรานเดินทางเข้าพระนคร
แล้วตรงขึ้นสู่ปราสาทน้อมถวายงาทั้งคู่ของพญาช้างพรางกราบทูลว่าขอเดชะพระแม่เจ้าได้ทราบว่าพระแม่เจ้าก่อความขุ่นเคืองด้วยเหตุเล็กน้อยไว้ในพระทัยต่อพญาช้างใดบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าพญาช้างนั้นตายแล้วโปรดทรงทราบด้วยเถิดว่าพญาช้างตายแล้วขอเชิญพระแม่เจ้าทอดพระเนตรเถิดนี่คืองาคู่ของพญาช้างนั้นว่าแล้วนายพรานก็ได้ถวายงาทั้งคู่ไปพระนางสุภัทธานำเอาแก้วมณีที่เตรียมไว้เป็นรูปก้านตาลสำหรับรองรับงาทั้งคู่อันวิจิตรด้วยรัศมีของพญาช้างฉับพลันพระนางยกงาทั้งคู่มาวางไว้บนตักทอดพระเนตรดูงาผัวรักของตนในอดีตชาติพลางหวนระลึกถึงพระมหาสัตว์ว่ากรรมเอ๋ยนายพรานโสนุตระได้ฆ่าพญาช้างที่งามเพียบพร้อมเช่นนี้ด้วยลูกธนูอาบยาพิษและตัดเอางามาเสียแล้วเมื่อพระนางหวนระลึกถึงพระมหาสัตว์ผู้เป็นสามีในอดีตว่าถูกนายพรานฆ่าเสียแล้วเพราะแรงอาฆาตของตนก็กลับบังเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจนไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้จึงฟุบซบหน้าลงที่งาของพญาช้างฉับพลันดวงหทัยของพระนางก็แตกสลายสิ้นพระชนในวันนั้นเองพระบรมศาสดาสรุปว่านางกุมาริกานั้นคือพระนางสุภัทธาราชกัญญาเราเป็นพญาช้างฉับพลันส่วนนายพรานโสนุตระในอดีตชาตินั้นได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตในชาตินี้อนุภาพการป้องกันฉับพลันตปริตเป็นปริตที่แสดงอนุภาพแห่งสัจจะที่น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นพญาช้างฉับพลันแม้ถูกนายพรานยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษเจ็บปวดเจียนตายก็ไม่คิดร้ายต่อเพราะเหตุแห่งความเคารพที่มีต่อผ้ากาสาวพัสให้เกิดเป็นพุทธานุภาพในการป้องกันอันตรายการที่พระสงฆ์เจริญฉับพลันตปริตอันเป็นคาถาที่พญาช้างฉับพลันตั้งสัตยาธิฐานผูกเป็นคาถาไม่ให้สัตว์ร้ายในป่าใหญ่ทำอันตรายนายพรานก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายทั้งหลายทั้งป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนในเขตที่อยู่อาศัยด้วยฉับพลันตปริตนอกจากจะเป็นคาถาสำหรับป้องกันอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้วยังสามารถป้องกันอันตรายจากยาพิษทั้งหลายได้ด้วยฉับพลันตปริตใช้สวดต่อท้ายขันธปริตในงานทำบุญโดยทั่วไปท่านนิยมเลือกสวดปริตใดปริตหนึ่งเนื่องจากมีอนุภาพอย่างเดียวกันฉับพลันตปริตวทิสเมนันติปรามสันโตกาสาวมัตถคิทะชังอิสีนังทุกเขนพุทธัสสุทปาติสัญญาอรหัตโชสัพพิอวัชรูโปสันเลนวิทโทปยะทิโตปิสันโตกาสาววัตถัมหิมะนังนะทุสยิสเจอิมังนาคะวะเรนะสัจจังมามังวะเนภาลมิกขาอะคันชุนตีคำแปรพญาช้างโพธิสัตว์ชื่อฉับพลันนั้นจับพรานป่าด้วยจิตที่คิดจะฆ่าให้ตายครั้นเอางัวคลำไปพบผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งฤาษีทั้งหลายเข้าแล้วแม้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาปางตายเช่นนั้นก็ยังสำนึกได้ว่าธรรมดาสัตบุรุษมิบังควรฆ่าคนที่มีธงชัยของพระอรหันต์พญาช้างฉับพลันถูกนายพรานโสนุตระยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษจนยืนดำรงกายอยู่ไม่ได้แต่ก็ยังไม่คิดทำร้ายผู้มีผ้ากาสาวพัสถ้าคำที่พญาช้างกล่าวนี้เป็นความสัตย์ขอสัตว์ทั้งหลายในป่าอย่ากล้ำกลายข้าพเจ้าเลย